นี้เมื่อเช้าเสร็จกี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Step News รายการข่าวสารไอทีสั้นๆที่จะทำให้คุณพบกับข่าวสารภายในเวลาไม่กี่นาที Samsung กำลังจะมีงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่คุณผู้ชมในวันที่20กุมภาพันธ์นี้แต่ว่ายักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีนั้นก็ได้บอกออกมาแล้วว่าเขามีโปรดักต์ที่จะเปิดตัวมากมายในงานครั้งนี้และหนึ่งนั้นที่ออกมาบอกว่าจะมีการเปิดตัวแน่ๆนั่นก็คือ Galaxy Tab S5e แล้วก็Tab A 2019นั่นเองซึ่งดูแล้วเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแม้ว่าชื่อเขาจะชื่อว่า Tab S5e แต่ว่าพลังความแรงเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับ Tab S4 ที่ใช้ Snapdragon 835หรอกนะ Tab S5e จะมาพร้อมกับบอดี้แบบอลูมิเนียมคุณผู้ชมมีทั้งหมด3สีให้เราเลือกนั่นก็คือสีดำสีทองและก็สีเงินนั่นเองน้ำหนักเนี่ยจะให้มาประมาณ400กรัมเกือบครึ่งโลเหมือนกันแต่เขาบอกว่าน้ำหนักประมาณนี้เนี่ยทำให้ Samsung ตัวนี้เป็นแท็บเล็ตที่มีขนาดเบาที่สุดแล้วก็บางที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยนะแท็บ S5e นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED คุณผู้ชมขนาด 10.5 นิ้วและจอเนี่ยเป็น 2560x1600 พิกเซลนั่นเองและขอบเขาเนี่ยจะบอกว่าบางมากๆแต่ดูจากรูปก็ดูไม่ค่อยบางเท่าไหร่นะมาพร้อมกับ Snapdragon 670รวมกับแรมมี2รุ่นให้เลือกคุณผู้ชมนั่นคือ 64/4 แล้วก็ 128/6 นั่นเองสามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้สูงสุดถึง512กิกกันเลยทีเดียวกล้องหลังให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลและกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลรองรับระบบ Dolby Atmos เหมือนเดิมพร้อมกับลำโพง AKG จูนให้มีลำโพงทั้งหมด4ตัว Samsung บอกว่าลำโพงของเขานั้นเนี่ยมีปรับให้เหมาะสมได้เวลาเราฟังแท็บเล็ตว่าจะเป็นแนวนอนก็จะปล่อยเสียงออกมาอีกแบบนึงหรือว่าแนวตั้งเนี่ยก็จะปล่อยเสียงออกมาอีกแบบนึงเราเรียกเขาว่า Auto Rotate Stereo Technology นั่นเองโอ้โหเท่มากๆชื่อ Tab S5e จะมาพร้อมกับ Androidรอยเวอร์ชัน9ทันทีที่แกออกมาจากกล่องและมาพร้อมกับ One UI ที่เรารู้จักกันไปก่อนหน้านี้แล้วมาพร้อมกับ Bixby version 2.0 USB Type-C และแบตเตอรี่ให้มาถึง 7,040 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวรองรับชาร์จเร็วนะจ๊ะสำหรับคนที่ซื้อแท็บเล็ตตัวนี้จะได้รับ Spotify คุณผู้ชมเป็น Premium Member ทั้งหมด3เดือนนั่นเองนะรุ่นนี้จะไม่มีรูเสียบหูฟัง 3.5 นะคุณผู้ชมเพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยบางมากๆก็เลยจัดตัวของ Type-C Connector มาให้ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะอย่างน้อยก็แถมแล้วกันแล้วก็ตัวของแกนลายนิ้วมือนั่นเองเขาบอกว่าจะติดเอาไว้ที่ปุ่ม power นั่นเองและรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับแท็บ S5e ตัวนี้เนี่ยว่ากันว่าจะเปิดตัวเอามาขายจริงๆเนี่ยในช่วงประมาณควอเตอร์ที่2ของปีนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมเริ่มเปิดตัวด้วยราคาประมาณ 12,000 บาทเท่านั้นเองในประเทศสหรัฐอเมริกาและก็มีรุ่นที่เป็น LTE กับ Wi-Fi เพิ่มมาอีกนะราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ479ยูโรนะหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 16,000 บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่แพงคุณผู้ชมแล้วก็น่าสนใจมากๆก็เหมือนกับแท็บ S4 ที่ลดสเปคลงแต่ว่าอัดฟังก์ชันมาเยอะขึ้นแล้วก็เครื่องเนี่ย670ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็โอ้ลำโพงก็มาอย่างดีเหมือนกันนะโดยในอเมริกาเนี่ยมีคิวจะวางขายในวันที่5เมษายนนะคุณผู้ชมส่วน Samsung เนี่ยจะประกาศ pre-order นะตั้งแต่วันที่14มีนาคมนี้นั่นเองใครที่สนใจอยู่ก็รอนิดนึงก็แล้วกันเห็นว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะแถมหูฟัง AKG รุ่น Y500 ให้ด้วยนะส่วนในประเทศไทยก็คงต้องรอกันต่อไปนั่นเองนะจ๊ะส่วนอีกรุ่นนึงที่จะเปิดตัวนั่นคือ Galaxy Tab A10.1 2019คุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงนะเป็นรุ่นแบบราคาประหยัดนั่นเองความแรงนะคุณผู้ชมเลือกใช้ CPU เป็น Exynos 7904นั่นเองใครที่ยังไม่รู้จักนะปีนี้ได้เห็นแน่นอนนะตัวจอเนี่ยใช้เป็น IPS LCD ขนาด 1920x1200 ขนาดหน้าจอคือ 10.1 นิ้วนั่นเองนะแล้วก็บอกว่าขอบเนี่ยจะค่อนข้างหนานิดนึงนะรุ่นนี้มาพร้อมกับรอม 32 กิกและแรม 3สามารถเพิ่ม SD การ์ดได้สูงสุด 400 กิกนั่นเองกล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลและกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้ารุ่นนี้ลำโพงเป็นลำโพงคู่ Dolby Atmos รองรับ Bluetooth 5.0 มี USB Type-C และให้แบตเตอรี่มาถึง 6,150 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวมี3สีให้เราเลือกเหมือนเดิมคือสีดำสีเงินและก็สีทองและแน่นอนมาพร้อมกับ Android Version 9และ One UI แน่นอนจ้าสำหรับราคารุ่นนี้นะคุณผู้ชมรุ่น Wi-Fi เนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ270ยูโรเท่านั้นหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือประมาณ 7,500 บาทเข้าไทยน่าจะประมาณ 7,900 บาทก็ถือว่าสเปคนี้กับแท็บเล็ตราคานี้ไม่แพงนะคุณผู้ชมส่วนถ้าเกิดว่าจะเป็น LTE version เนี่ยหรือว่าเวอร์ชันที่ใส่ซิมได้เนี่ยก็จะเพิ่มเงินไปอีกประมาณ60ยูโรนั่นเองนะยังไงใครที่เป็นแฟนๆของแท็บเล็ต Samsung นะคุณผู้ชมรอดูปีนี้ได้เลยส่วนตัวเราค่อนข้างจะสนใจในตัว Galaxy Tab S5e พอสมควรเลยทํามาบางแล้วก็ขอให้ดูแข็งแรงด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะก็คงต้องลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามากฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้จากทางรายการ Step Geek แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย